ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกม War of Empire นะก็จัดพาร์ทที่แล้วนะเรามาสู้ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็วิจัยก่อนไปนะซึ่งเราวิจัยแล้ววะวิจัยถนนนะกับทหารซึ่งถนนนี้จำเป็นนะสำหรับผมไปดูมานะก็ผมไปดูมาแล้วนะถนนจำเป็นจริงฮะเป็นแบบเอาไว้เคลื่อนที่ไปเมืองนึงแบบได้รวดเร็วขึ้นอ่ะเออโอเคตอนนี้อาณาจักรของเราก็ยิ่งใหญ่แล้วนะฮะยิ่งใหญ่อยู่แล้วล่ะเออปลาวาฬอันนี้เรือของพันธมิตรเรานะฮะการพันธมิตรเยอะมันก็ดีฮะเออเยอะมันก็ดีโอเคเรือของเราก็สำรวจไปทั่วนะฮะเออเจอก็3หมู่บ้านเองมั้ง3หรือ2วะตีเรือเราอีกไม่รู้ซะแล้วไม่รู้ซะแล้วนั่นเรือลบนะอ้าวตายไม่ตายไม่แตกสักทีวะแล้วเมื่อไหร่เรือเราจะถึงเนี่ยอุ่นงานเลยเรือเราตรงนี้มีน้ำมันนะก่อนจะวิจัยน้ำมันได้อีกนานนะฮะแล้วก็ผมเกือบลืมบอกฮะเกมนี้สามารถสร้างการขนส่งทางรถไฟได้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงคือผมไปเจอมานะฮะมันอยู่แถวๆนี้แหละเออเนี่ยจะอยู่แถวอุตสาหกรรมเนี่ยฮะจะไม่ผิดอยู่แถวนี้แหละหายากนะนี่ไงฮะเนี่ยรถไฟเนี่ยเราสามารถสร้างการขนส่งทางรถไฟได้ฮะเนี่ยนะคุณสุนันท์เอ้าผิดไปไหนวะเนี่ยเราสามารถสร้างการขนส่งทางรถไฟได้นะฮะแต่อีกนานอ่ะกว่าผมจะสร้างได้นะเออซึ่งตอนนี้ผมขอเน้นไปทางอุตสาหกรรมก่อนนะเพราะว่าผมจำเป็นต้องไปทางอุตสาหกรรมจริงๆฮะคือทหารอันนี้เราไม่ค่อยห่วงฮะเออเพราะทหารเราแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องอัพทหารบ้างนะฮะอย่าไปอัพอุตสาหกรรมอย่างเดียวเรือเราก็เดินทางไกลนะไปยึดเกาะเขาอ่ะเออเอาล่ะดูซิว่าเราเจอก็สองประเทศเองนะที่เราเจอนะเออเจอก็สองประเทศเองต้องเรียกว่าอาณาจักรสิอาณาจักรก็สองอาณาจักรเองส่วนเจ้านี่มีสามเมืองนะฮะสามเมืองเลยนะเรือมีเรือเข้ามาในหน้าน้ำว่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องห่วงอันนี้เมืองอันนี้ไอเมืองนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเมืองก็ได้นะไม่ต้องไปต้องเอาเมืองก็ได้โอ้ยหวัดกินอีกแล้วทุกวันเลยหนังสือหัดเอาความรู้ใส่กระบาบ้างฮะไม่ใช่วันดูแต่หนังผู้ใหญ่อ่ะเออไม่ดีอันนี้ไม่ได้ฮะเข้าพูดไม่ได้ส่วนเข้าพูดยังไม่สามารถสร้างได้นะฮะอันนี้เราก็จะจัดไว้อีกเมืองนึงแล้วกันเนาะเอาสร้างอะไรวะเดี๋ยวนะผมกำลังสร้างอะไรอยู่อ๋อไอ้นี่ไม่ได้สร้างเมืองหนังสือก็กดสร้างแล้วเอ็นผมไม่รู้ว่าตรงนี้ใช่เหมืองหินป่ะนะแต่ต้องใช่ดิเออมันต้องใช่ดิอ้าวนี่เสร็จแล้วต่อไปมาฮะเมืองนี้จะมีมาเฮ้ยอีกวันเดียววิจัยก็เสร็จแล้วฮะจะได้สร้างถนนแล้วนะฮะเสร็จแล้ววิจัยต่อไปฮะทางเรือตอนนี้ยังไม่ค่อยเน้นนะเดี๋ยวขอเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อนตอนนี้มีไม้นะไม้ได้นี่มาแล้วได้ถนนมาแล้วมีปืนใหญ่ด้วยเออมีป้อมปราการด้วยเดี๋ยวผมเอาไม้ก่อนแล้วกันเนาะไม้อันนี้ผมขอเน้นอุตสาหกรรมนะเพียพาร์ทเนี้ยขอเน้นอุตสาหกรรมเอ้ยแต่ขอดูนี่หน่อยฮะ
ันนี้อะไรเนี่ยทหารโอ้อัศวินแล้วนี่วะแต่ยังไม่เอาฮะเอ้าไม้ก็มีทหารเอ้ามีนักธนูอ๋อมาการส่งทางม้าหรือยังไงวะนี่ไงม้าทหารม้าอันนี้ปืนใหญ่อันนี้ก็เรียกอะไรวะเครื่องอะไรวะเครื่องยิงหินเออแต่มีชื่อฮะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ฮะเอ้าผมเอาอัศวินก็ได้ฮะผมเอาอัศวินก็ได้เฮ้ยอัศวินมัน14วันเลยไม่เอาดีกว่าเอานี่ดีกว่าเออไม้แหละคุ้มกว่าตอนนี้ขออุตสาหกรรมก่อนฮะมีนักธนูเป็นนี่แหละเออจะได้สบายหน่อยนะโอเคถนนสร้างเสร็จแล้วอ่ะไปสร้างถนนซะมาเมืองนี้เลยลูกเออตรงมาเมืองนี้เลยถนนเนี่ยสร้างผมจำไม่ได้มันสร้างกี่เทิร์นกว่าจะเสร็จนะบล็อกนึงอ่ะแต่ที่รู้อ่ะกว่าจะสร้างถึงเมืองฝั่งข้ามได้ใช้เวลานานมากฮะถนนเนี่ยน่าประมาณ4เทิร์นหรือ5เทิร์นนี่แหละจะจำไม่ผิดถนนนะเออกว่าจะสร้างบล็อกนึงเสร็จอ่ะทหารเราก็สำรวจไปเรื่อยฮะเออตรงนี้เหมือนเป็นเกาะเนาะแล้วก็มีช้างด้วยอุ้ยช้างอันนี้เมืองอะไรเนี่ยเมืองเหรอเมืองเคเมืองไหนวะมันสร้างเสร็จแล้วอ่ะอ๋อเมืองหลวงอ่ะสร้างไปเมืองหลวงต้องมีทุกอย่างฮะขออภัยฮะหวัดช่วงนี้กินบ่อยมากเลยไปหาปลาซะโอเคตอนนี้ผมเรียกเจ้าคันนี้มานะฮะไม่ใช่ดีเรียกรถอพยพมานะเขาเรียกว่าอะไรเกวียนมั้งเออเกวียนเออผมเรียกเกวียนมานะก็ผมบอกว่าจะสร้างเมืองใหม่ตรงบริเวณจุดนี้นะซึ่งจุดนี้ก็มีแร่นะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะเนี่ยมีกล้วยด้วยเนี่ยมีกล้วยด้วยมีอัญมณีด้วยเออมีกวางนะฮะเฮ้ยในเมื่อเราวิจัยไม้มาแล้วโอ้ตรงนี้ตัดไม่ได้นี่หว่าไม่มีไม้สีทองนี่ต้องเป็นไม้สีทองนี้ฮะถึงจะตัดได้ตัดยังไงเดี๋ยวเขาเช็คดูก่อนว่ามันตัดได้จริงป่ะเอาตัดไม่ได้วะเฮ้ยต้องไม้สีทองนี่เหรอต้องแบบต้องทองทุกอารามนี่เหรออย่างนี้เหรอจำได้มันตัดไม้ประเภทนี้ได้ฮะเนี่ยตัดไม้ประเภทแบบนี้ได้ฮะเออจำได้อยู่โอ้ยังวิจัยไม่เสร็จลืมฮะขออภัยฮะยังวิจัยไม่เสร็จ เราก็รีบเนาะคิดว่าวิจัยเสร็จแล้วโอเคกูเวียนก็ไปผมกล่าวว่าผมจะดูค่านี่ทหารเราก่อนนะทหารเราซึ่งเราต้องส่งฮะมันจะได้ไม่มีใครกล้ามาเปิดสงครามกับเราฮะเออทหารเราสูงกว่าเนาะลองมาก็เป็นสีฟ้าเนาะโอ้โหทหารสีม่วงไม่มีเลยโดนตีได้ง่ายนะบอกไปก่อนเราอยู่ระดับสูงสุดนะฮะวิจัยเราเยอะกว่านะ1,090ฮะโอ้โหไอ้นี่ตามมาติดเลยต้องรีบวิจัยนะฮะเอาจริงดูเหมือนว่าเราจะสร้างตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่ครับหลบดีเออหลบสิเออดูเหมือนเราสร้างนี้เสร็จแล้วฮะเหมืองโอเคอันนี้เราสร้างนี้ได้ฮะเออสร้างได้แล้วซึ่งเมืองนี้นะจะมีเกาะสวินแน่นอนฮะเชื่อผมต้องมีแหละเมืองเนี้ยเออเราจะเข้าสู่ยุคอสวินแล้วฮะเออยุคกลางอ่ะเข้าสู่ยุคกลางเออเข้าใจป่ะดูเหมือนเมืองสีขาวจะจ่ายเงินเราใช่ไหมเออดูเมืองสีขาวจะจ่ายเงินเรานะฮะก็กดรับกันแล้วกันเอาเงินเราไปนี่หว่าเอาเงินเราไปหรือเอาเงินเข้าวะไม่ได้สังเกตตรงเงินฮะน่าจะเอาเงินเราไปแหละก็ไม่ใช่ดีเมืองเราเมืองสีขาวเราน่าจะให้เขาเองแหละเขามาขอเป็นเมืองสีฟ้าเนาะเออซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันมีวิวัฒนาการมากกว่านี้เออเราไม่ต้องการนะไอหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ใหญ่สักทีเนาะ
พายอะไอเดียกูเลยสองเทิร์นก็จะสร้างเสร็จแล้วทหารมาเราส่วนตรงนู้นนะฮะรู้สึกว่าเรือน่าจะไปถึงแล้วมั้งเรือไปถึงนะฮะมาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยครับเอาอย่างนี้แสดงว่าเดินทางข้ามทะเลได้โดยไม่ต้องง้อเรือสินะเนี่ยโดยไม่ต้องง้อเรือสินะกลายเป็นเรือแบบเนี้ยก็เหมือนว่าเราจะโชคดีนะเพราะว่าตรงบริเวณนี้มีม้ากับวัวนะฮะนี่เมืองใหม่เรานี่ยึดเกาะเองเลยในอนาคตอาจจะมีสงครามกับเจ้าเมืองนี้นะฮะเอ้ยกับเจ้าประเทศนี้แหละในอนาคตแย่งชิงเกาะฮะแย่งชิงทรัพยากรตรงนี้ก็มีที่นึงฮะเหมือนจะเป็นเหล็กมั้งเหล็กหรืออะไรวะน่าจะเหล็กแหละเออโอเคเดี๋ยวผมเอาพื้นที่ควบคุมเอาทรัพยากรก่อนนะฮะวัวต่อมาก็ใช้นี่นะวัวผมเอาวัวก่อนนะวัวเราได้ไม่ใช่อ้าวเวงกรรมอะผมไม่สามารถหยุดได้โอช่างมันแล้วกันเนาะผมไม่สามารถหยุดได้โอ้โหเรือเราอย่างเพียบเลยฮะกลายเป็นเรือไปแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นทหารนะเอาทหารยกพลขึ้นบกตึงเกาะนี้ไว้เฮ้ยตรงนี้มีแกะเฮ้ยมีแกะมาจากไหนวะยังไม่ทันสังเกตเห็นเลยไหนแกะก็มาแล้วต้องการแกะอยู่พอดีเลยอ้าวทางถนนเสร็จแล้วนี่วะในเมื่อทำหนุนติดแล้วก็จัดหน่อยทำถนนต่อฮะโอเคทำแกะเอ้ยมาเสร็จยังเนี่ยเหลืออีกหนึ่งเทิร์นโอ้โหไม่อยากจะเสร็จสักทีหนึ่งวะรอไม่ไหวนั่นไงไอตรงนี้ถึงยังอ่ะตรงนี้ยังไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราทำให้มันถึงก่อนแล้วกันให้มันถึงเร็วนะฮะอันนี้เหมือนจะพักนะเหมือนไม่มีอะไรทำก็ทำนาต่อไปผมว่าผมเปลี่ยนเมืองหลวงดีกว่านะเอาเมืองผมให้เมืองนี้เมืองหลวงดีกว่านะเมืองนี้มีอะไรมากกว่าเยอะเลยอ่ะขออภัยฮะว่าคลิปนี้อาจจะมีคำว่าขออภัยเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นไอไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกนะฮะโอ้โหไหลน้ำมูกไหลไอก็ไอสภาพอากาศเปลี่ยนไปหน่อยที่ผมป่วยแล้วต่อมาคือเรามาทางนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องไปผมว่าผมขอเรือดีกว่านะเพราะว่าเราเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมเอาเรือดีกว่าฮะผมเอาเรือดีกว่าก็คือทางด้านบนเรายังไม่ได้อัพใช่ไหมคืออัพยังวะทางด้านบนน่าจะอัพไปแล้วล่ะเนี่ยมามีม้าป้อมประกันอุตสาหกรรมผมขออัศวินแล้วกันนะเอาอัศวินแล้วกันเนาะอัศวิน10นะฮะอัศวิน10ทหารม้าเรายังไม่เอานะฮะอัศวินดีกว่าเนาะอัศวินไหนๆเราก็เข้าสู่ยุคกลางแล้วก็เอาอัศวินหน่อยแล้วกันเนาะอัศวินมันบั๊กฮะเกมมันบั๊กฮะค้างมาแล้วมาแล้วเกมบั๊กฮะเกมมันบั๊กเอ้ยอันนี้เรือประเทศอะไรเนี่ยเอ้ยเรือจากจักรวรรดิอื่นฮะผมไม่มีนะรายชื่อนี้ไม่มีนะโอ้ยจักรวรรดินี้จะแข่งเก่งกว่าเราก็ได้นะเอาเรือไปข่มควันก่อนนะแบบว่าไง
ราก็แข่งแกงไม่แพ้กันนะเว้ยอย่ามานะเฮ้ยอย่ามานะเฮ้ยไปนะเฮ้ยยิงนะเฮ้ยเข้าในน้ำกูยิงนะเฮ้ยอ้าวเสร็จแล้วม้าเราโอเคฮะเราสร้างตรงนี้แล้วส่วนสนุกส่วนสัตว์เอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เราสร้างอะไรอ่ะอ้อสร้างเอาเมืองโอ้โหว่าเมืองโอเคอันนี้ทหารม้าเป็นม้าอันนี้ก็ทำถนนต่อไปนะฮะ โอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่างเงี้ยแหละฮะนิดหน่อยก็ไอนิดหน่อยก็ป่วยโอ้ยรำคาญบอกตามตรงก็รู้สึกรำคาญตัวเองมากเลยที่ป่วยโคตรจะบ่อยกวางเอาให้คุมฮะเอาให้คุมเมืองนี้ก็จะว่าเป็นเมืองดีกว่านะเออตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะออกข้างบนคืออ๋อนี่อันนี้ถูกแล้วไปอายัดมันนี่ไปเอามาโหบวก27แล้วเนี่ยเงินบวก27แล้วนะเงินนะบวก27แล้วถือว่าดีอยู่นะฮะถือว่าดีอยู่ไม่นี่เกินไปนะเออตอนนี้ก็มีปลาหวานล่าปลาหวานสมัยนี้ปลาหวานนะสมัยนี้การล่าปลาหวานควบผิดกฎหมายเลยสมัยเนี้ยอย่าหาทำนะฮะนี่ในเกมนะฮะในชีวิตจริงอย่าหาทำนะผิดกฎหมายนะฮะการล่าวานเนี่ยผิดกฎหมายนะเออถึงสมัยก่อนแม่จะล่ากันบายป่วนก็เหอะนะแต่สมัยนี้เขาไม่ให้ล่านะครับเพราะว่าวานเกือบทุกชนิดเนี่ยมันก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเออมันเริ่มมีจำนวนน้อยลงแล้วโอเคได้เวลาทหารนี่นะฮะทหารเป็นพลธนูนะจากยุคกลางนะกดโอเคนะอย่างเท่ฮะเออหันหน้ามาสิเออหันเดี๋ยวผมให้มันเดินกลับไปกลับมาแล้วกันอันนี้อัพได้ยังเอ่ยยังอัพไม่ได้นะฮะธนูนี้ยังอัพไม่ได้นะดูตรงแขนนะเหมือนมีเส้นเลือดปุดๆด้วยตรงแขนตรงขามีเส้นเลือดปุดๆด้วยเหมือนมีเส้นเลือดปุดๆด้วยเอออ่ะโอเคทำฟาร์มนะเมืองนี้สามารถซื้อขายอย่างแบบยังไงดีอ่ะเมืองนี้มีหลายอย่างที่น่าจะซื้อขายได้คนเยอะอ่ะเพราะว่าเรามีทั้งสวนองุ่นถ่านหินแล้วก็หินอะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นเหล็กนะน่าจะเป็นเหล็กเออแล้วก็องุ่นถ่านหินแล้วก็อาหารนะซึ่งมีเทียบพร้อมอ่ะเมืองเนี้ยเออมีที่พร้อมสุดแล้วเมืองเนี้ยส่วนเมืองนี้นะฮะจากเมื่อก่อนเป็นเมืองหลวงใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นเมืองนี้ไปแล้ว ก็เมืองนี้นะมีแค่ยูเรเนียมโคตรอับจนเลยเมืองเนี้ยโอ้ยรถท่อดังต้องขออภัยฮะรถท่อดังแถวบ้านผมมันเยอะมากรถท่อดังอ่ะแถวบ้านผมโคตรเยอะเลยไม่รู้ติดทำไมให้ท่อดังอ่ะแม่งเฟี้ยวไงวะเฮียแม่งลำคะแม่งโคตรหน้ามันคาเลยไม่เห็นเฟี้ยวเลยเฮ้ยอันนี้ตัดไม้ได้ยังเฮ้ยทำได้แล้วตั้งที่ตัดไม้จะเวลาทำลายป่า นี่แหละครับมนุษย์ชอบทำลายป่าโอเคครับท่านผู้ชมเหมือนผมจะโดนประเทศไหนไม่รู้นะฮะมาเจอตัวเข้าให้นะฮะเหมือนเขาจะขอมิตรมั้งถ้าจะมาขอเป็นมิตรก็โอเคไปฮะเออซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเมืองเขาเลยนะเดือเราเยอะมากอ่ะแต่เราไม่เห็นเมืองเขาเลยเฮ้ยอันนี้ภูเขาตกใจคิดว่าเมืองเขาเป็นพันธมิตรกันสินะมาขอเป็นพันธมิตรกันสินะเมืองเขาเมืองขอดูระดับหน่อยครับว่าเขาโอ้โหระดับ3ระดับ4ฮะรองลงมาจากไอ้สีอะไรไม่รู้เฮ้ยแต่ไอ้สีม่วงนี่มันโอ้โหไม่มีทหารสักอันไม่มีทหารเลยอ่ะเออประชากรสีม่วงก็น้อยโอ้ยแต่สีม่วงนี่สูงกว่านะสูงกว่าอีก2ประเทศอีกนะเออถือว่าดีโอ้โหไอ้สีเทานี่
การพัฒนาการนี่คือสูงมากนะฮะริปลี่เลยริปลี่เลยลีแบบสูงกว่าสีฟ้าอีกแต่ก็สูงกว่านิดหน่อยนะฮะเออโอเคเหมือนหมู่บ้านนี้นะจะว่าเรือดีกว่านะหมู่บ้านนี้อยู่กลางเกาะเนาะก็เอาปลาพาคาแล้วกันสร้างปลาพาคานะเออโอ้โหรถท่อดังวิ่งผ่านตลอดเลยเอ้ยเอ้ยหูกูรถเท่าดังวิ่งผ่านตลอดเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นสังเวียนมั้งเออนั่นสังเวียนอันนี้เวล6แล้วเมืองนี้โอ้โหอันนี้ว่าจะเป็นเมืองหลวงมันใหญ่พอกับเมืองหลวงนะแต่เมืองนี้น่าจะเป็นเมืองหลวงมากกว่านะเพราะมันแบบมันมีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยนะเออมีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยโอเคเมืองนี้รู้สึกว่าจะสร้างสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเมืองนี้กันเมืองนี้มีทหารเมืองนี้มีทหารมาด้วยนะฮะต้องขออภัยต้องขออภัยนะวัดนี่เรามีทหารมาแล้วนี่3 4ฮะเดินไกลพอกับเรือเลย4สังเกตนะมีมีกระตรงล้อด้วยฮะเออมีทหารมานะตอนนี้หัวตะเมืองนี้โล่งกว่าเดี๋ยวผมทำเกษตรกรก่อนให้ชาวบ้านทำเกษตรกรก่อนฮะโอเคเมืองนี้ก็กำลังสร้างอันนี้อยู่นะเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยน้ำมันเหรอน้ำมันอยู่ตรงนู้นน้ำมันอยู่ในป่าโอเคเมืองนี้มีน้ำมันอีกแล้วแต่น้ำมันยังวิจัยไม่ได้น้ำมันเรายังวิจัยไม่ได้เลยนะกว่าจะวิจัยได้คงอีกนานนะโอ้แปดเทินเพิ่งจะไอ้นี่เองนะตรงนี้น้ำมันมาจัดการนิดหน่อยตรงนี้ได้ยังอ่ะโอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เลยลืมไปเดี๋ยวตรงนี้จะมีไม้ขายนะมีไม้ส่งออกนะไม่ต้องกลัวเออส่งออกไม้โอเคครับเดี๋ยวผมทำการค้าก่อนนะต้องเอาบ้านแล้วการค้าเออเราจะส่งการค้าไปที่เมืองสีดำนะเอาเมืองสีดำอยู่ไกลเมืองสีม่วงก็อยู่ไกลงั้นเอาเมืองสีน้ำเงินแล้วกันนะเออเอาอะไรวะเดี๋ยวแล้วแป๊บนึงนะมีโคมีอะไรแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงขออภัย ขออภัยจริงฮะวันนี้อาจจะได้ยินเสียงฟืดๆหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเอานี่ไปแล้วกันนะประเทศของเจ้าจะได้เจริญได้เจริญยิ่งขึ้นเราขอแค่นี้เหมือนกันเราขอแค่กล้วยนะโอเคแลกกับกล้วยใช่ไหมเราเอาหินไปให้เขาแลกกับกล้วยโอเคแฟร์ตรงนี้ก็ทำถนนอยู่นะนี่ทำถนนอยู่แล้วก็สร้างสวนองุ่นอยู่แล้วก็ทำฟาร์มแกะตรงนี้ก็ทำเกษตรกรนะฮะตรงนี้ก็ทำเกษตรกรโอเคสร้างสวนกล้วยขายกล้วยในเมืองนี้มาต่อมาก็ช่างอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวไม่ต้องเอาไม้ดิไม่เอาไม้เอานี่แล้วกันเราไม่รู้นี่เป็นเหล็กหรือเปล่านะถ้าเป็นเหล็กจริงๆก็ดีฮะสร้างอัศวินยุคการสมชื่อฮะยุคกลางจะได้สมกับชื่อคลิปหน่อยโอเคครับเหลือแค่วันเดียวก็จะวิจัยเสร็จแล้ววันเดียวเดือนเดียวก็ไม่รู้นะเฮ้ยวิจัยเสร็จทีดีวิจัยเสร็จยังเสร็จต้องเสร็จละเออต้องเสร็จละเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราวิจัยอัศวินแล้วใช่ไหมเออต่อมาครับผมจะมาวิจัยตรงส่วน
หาปลาจะเอาไงดีวะหาปลาเอาส่วนหาปลาแล้วกันนะเอาแต่หาปลายังวิจัยไม่ได้เลยเดี๋ยวหาปลาวิจัยไม่ได้ฮะต้องไปส่วนไหนก่อนวะเราต้องมาวิจัยตรงนี้ก่อนใช่ไหมเออทีมาตรงนี้หน่อยเลยอันแรกฮะเออเอาล่ะครับเราวิจัยได้อัศวินแล้วดูที่เราสร้างได้ปะสร้างได้จะดีมากเลยอะสร้างไม่ได้ฮะผมว่าแล้วไอ้หินนี้ไม่เกี่ยวฮะหินนี้ไม่ใช่เหล็กฮะเออไม่ใช่เหล็กแต่นี่หินนี้น่าจะเป็นเหล็กฮะน่าจะเป็นเหล็กเออน่าจะเป็นเหล็กนั้นน่าจะนะหรือไอ้หินตรงนู้นวะแป๊บนึงฮะไปดูแผนที่ตรงนี้แป๊บนึงไอ้หินตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กแหละเอาไม่เอ้าเวรกรรมจะสร้างโอ้ช่างมันแล้วกันผมไม่รู้มันใช่เหล็กหรือเปล่านะก็สร้างๆไปก่อนแล้วกันเนาะดูเหมือนจะวิจัยเสร็จแล้วนะฮะวิจัยแป๊บเดียวเองโอเคฮะเดี๋ยวดูซิสิ่งที่ต้องวิจัยเพิ่มเติมโอ้โหไอ้ตรงนี้ผมวิจัยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปวิจัยส่วนอื่นบ้างนะก็จะเอาส่วนอุตสาหกรรมนี่แหละเป็นพวกม้าเออต้องการม้าแหละอีกอย่างเรามีทหารม้าแล้วนะเออวิจัยแค่สี่โคตรน้อยเลยอันนี้เสร็จแล้วฮะดูซิมันใช่เหล็กเปล่านะถ้าใช่นี้ก็ถือว่าดีฮะจะได้สร้างอัศวินสักทีไม่ใช่อีกด้วยต้องการอะไรแป๊บนึงนะมันต้องมีคำอธิบายฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอไปหาแป๊บนึงฮะมันมีหินแบบไหนหน้าตาที่คล้ายๆกับเหล็กบ้างวะผมแยกแยะเหล็กเกมนี้ไม่ออกฮะเอาจริงอันนี้หรือเปล่าวะน่าจะต้องใช่แล้วล่ะเออถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาเพิ่มเติมกันเนี่ยชุดอัศวินไม่มีอะอันนี้ฐานหินโอ้ตรงนี้เรือเราสำรวจยังไม่หมดเลยขออภัยครับมันกั้นไม่ได้จริงเรามาดูชุดของไอ้นี่กันบ้างนะด้านหน้าเป็นชุดธนูในยุคกลางนะฮะเอออยู่ในช่วงยุคกลางนะครับสวยนะเอาจริงสวยถือว่าเป็นชุดที่สวยนะถ้ามันสามารถซูมเข้าไปใกล้กว่านี้ได้จะดีมากฮะเออโอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาดูตรงส่วนนี้แป๊บนึงนะว่าอีก2วันเนาะอีก2วันเออก็จะสร้างเสร็จโอเคผมขอเช็คดูนี้ก่อนว่ามันสามารถสร้างชุดอัศวินได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วอ่ะอันนี้มีมาเฮ้ยๆเดี๋ยวเฮ้ยสร้างได้ฮะเออไอ้แร่นี้ฮะคือแร่เหล็กที่เราต้องการคือแร่เราต้องการครับโอเคฮะโอเคภารกิจคอมพลีทแล้วฮะโอเคภารกิจคอมพลีทแล้วไปสร้างอัศวินออกมาโอ้โหสร้างป่าโมไม่ค่อยชัดเลยเฮ้ยวิ่งอย่างนี้เห็นไหมโอ้โหอัศวินในสุดแล้วก็มีอัศวินแล้วตอนนี้เข้าสู่ยุคกลางแบบเต็มตัวนะแต่เรือยังไม่ใช่นะเรือยังกระจอกงอกง่อยอยู่เลยยังอยู่ช่วงโรมันอยู่เลยไอ้โรมันกับยุคกลางนี่อยู่ยุคเดียวกันป่าววะน่าจะอยู่คนละยุคมั้งเออใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีฮะผมไม่ได้ศึกษาเรื่องยุคกลางยุคโรมันมานะเออต่อมาฮะเราจะวิจัยอะไรดีผมจะวิจัยพวกอาวุธละกันนะ MA นะเออวิจัยไปโอเคฮะในเมื่อภารกิจเราคอมพลีทแล้วฮะก็เดี๋ยวผมขอดูชุดอัศวินนิดนึงฮะนี่คือชุดนี่คือตอนหันหลังนะเออเดี๋ยวขอดูตอนหันหน้ามาแล้วกันนะนี่เอาโล่มาบังด้วยฮะเออดีนะถือว่าเป็นชุดที่เข้าท่านะเออไอ้ปลายชื่อมันบังไงแต่ก็ช่างมันแล้วกันเออโอเคฮะภารกิจเราคอมพลีทแล้วฮะแล้วก็นะจะตัดจบแบบละครไทยขึ้นเคยนะฮะโอ้โหเมืองเราใหญ่นี่ว่าจะขอตัดจบแบบ
อันนี้แล้วกันเนาะแบบเหมือนเดิมอ่ะตัดจบแบบเหมือนเดิมแหละโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ